สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก๊อฟเบญจพลตอบชัดประเด็นร้อนไม่รับบทตลกหลังเสริมหล่อถือเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ยอมเสริมหล่อเพื่อลดปมด้อยของตัวเองเรื่องขนาดจมูกที่ดูใหญ่ขึ้นจนถูกหลายคนทักสำหรับก๊อฟเบญจพลเชยอรุณและนอกจากทำจมูกเพื่อความหล่อแล้วคุณหมอจะได้ปรับและแก้ไขจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆบนหน้าให้กับนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีอีกด้วยโดยหนุ่มก๊อฟได้เล่าถึงที่มาที่ไปทำไมถึงทำหล่อพร้อมยังเผยว่าตัวเองถูกบูลลี่หนักถึงขนาดที่ต้องออกมาประกาศฟ้องและเคลียร์ประเด็นไม่รับบทตลกหลังเสริมหล่อก๊อฟเผยว่าเรื่องทำหล่อของเราก็งงว่าทำไมข่าวของเราเป็นกระแสขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นพระเอกเป็นแค่นักแสดงคนหนึ่งที่อยู่มานานมากแล้วไม่สนใจอะไรเรามากเราก็มองว่าไทม์ไลน์เวลาทำงานมันว่างพอดีคือละครที่เล่นปิดพอดีแล้วอีก2เดือนละครเรื่องใหม่เปิดเราเลยเช็คกับคุณหมอว่าเวลาเราได้ไหมพอได้เราเลยทำจริงๆผมอยากทำมานานแล้วครับอันนี้ต้องย้อนกลับไป10ปีแล้วเพราะมีเพื่อนทักเราอยู่เรื่อยๆจมูกใหญ่ขึ้นนะไปหาหมอไหมแต่เราก็พูดคุยกันไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่เราก็ปล่อยมาเรื่อยๆเพราะเราไม่ใช่พระเอกไม่ได้สนใจแต่พอมาเรื่อยๆเราก็เอ๊ะใจว่าทำไมคนถึงทักบ่อยขึ้นทำไมเพื่อนถึงทักกันแบบจริงๆจังๆเราเลยย้อนกลับไปดูรูปแล้วรู้สึกเลยว่าจมูกเราใหญ่ขึ้นจริงๆ2ปีก่อนที่จะทำแม่ส่งไลน์มาหาก๊อฟทำไหมลูกทั้งๆที่เราไม่เคยบอกว่าเราจะทำแต่เพราะว่าเวลาที่เราออกทีวีออกรายการคุณแม่เราท่านดูว่าเราโดนแซวโดนอัมออกรายการท่านเลยรู้สึกว่าลูกโดนล้อแม่เขาเลยห่วงความรู้สึกเราแล้วลึกๆเราเองก็รู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นเราก็เริ่มคิดจริงจังเลยว่าจะทำก็ตั้งแต่2ปีที่แล้วพอเราได้มาทำเราก็รู้สึกว่าก็แก้ได้ที่ทำทั้งหน้าเลยอันนี้ต้องเคลียร์ก่อนว่าไม่ได้ทำทั้งหน้าครับแต่คนไปตีความว่าทำทั้งหน้าเราทำแค่จมูกแล้วคางกับปากบางคนบอกว่าทำตาอะไรเต็มไปหมดเลยเพราะพอเราทำจมูกแล้วฐานมันใหญ่ตัดปีกจมูกแล้วเติมดั้งเข้าไปเพื่อรับกับปีกจมูกเรามันยังใหญ่อยู่พอใส่เข้าไปมันเลยดึงตาตาเลยเปลี่ยนรูปนิดนึงเลยเหมือนไปทำตาด้วยแต่จริงๆไม่ได้ทำกว่าจะเข้ารูปก็ประมาณ 2-3 เดือนผมถ่ายคลิปไว้หมดว่าจะรวบรวมมาแล้วลงให้ดูช่วง 2-3 เดือนที่เราไปทำคือเราไม่ได้รับงานเลยแต่พอเราทำเสร็จ2เดือนหน้าเริ่มเข้ารูปแล้วละครก็เปิดกล้องพอดีย้ำอีกครั้งนะครับรับงานเหมือนเดิมแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าหนักกว่าเดิมอีกจ้างร้อยเล่นล้านเหมือนเดิมครับทั้งนี้ก๊อฟได้ตอบแล้วว่าที่ผ่านมาไม่ได้รับงาน2เดือนเพราะรอหน้าเข้าที่พร้อมย้ำว่ายังรับงานตลกเหมือนเดิมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ